พลอยรับรู้ใครคนที่ขอต่ายแต่งงานเคารพการตัดสินใจหากรีเทิร์นทีมเผยเนื้อหอมซัพพอร์ตเพื่อนความรักสวยงามเสมอเพื่อนเนื้อหอมพลอยชิดจันเพื่อนสนิทรับรู้คนที่ขอต่ายชุติมาแต่งงานคือใครเคารพการตัดสินใจหากรีเทิร์นทีมพิธาก็ดีได้หมดช่วงนี้เพื่อนสนิทอย่างต่ายชุติมาอดีตภรรยาทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีเรียกว่าฮอตแรงเคลื่อนไหวทำอะไรก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากแถมยังเป็นที่จับตาเรื่องหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานด้วยด้านพลอยชิดจันเพื่อนสนิทต่ายชุติมาออกมาเผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าเห็นเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่ในทุกๆโมเมนต์ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันบ้างเรื่อยๆเวลามีอะไรไม่สบายใจบ้างก็ปรึกษากันอยู่ถามว่ารู้ไหมหนุ่มคนนั้นเป็นใครพลอยหัวเราะตอบว่าพอรู้แต่ก็ต้องอุบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลก็ยิ่งดีถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมพลอยตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้ตอนนี้ต่ายดูแฮปปี้ขึ้นซัพพอร์ตเพื่อนยังไงพลอยกล่าวว่าใช่เขาแฮปปี้จริงๆต่ายเป็นคนที่มีแอตติจูดไมด์เซตที่สตรองอยู่แล้วในทุกๆการตัดสินใจเขาเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วกับการจะทำอะไรเราก็ซัพพอร์ตความเห็นเราบ้างถ้าเพื่อนจะคุยอะไรกับเราถามว่าเขาเนื้อหอมไหมพลอยยอมรับว่าเราว่านะเราถึงบอกหยุดแซ่บไม่ได้หยุดสวยไม่ได้ต่ายเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคนใกล้ชิดรู้จักจะเป็นธรรมชาติเลยคนน่ารักคนดีๆต้องดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเขาก็มีเนื้อหอมอยู่บ้างมีคนสนใจอยู่แล้วเขามีปรึกษาบ้างไหมมีบ้างก็ทุกเรื่องลูกเรื่องตัวเองเชียร์ไหมเขามีความรักพลอยตอบว่าก็เชียร์นะความรักสวยงามอยู่แล้วไม่แปลกถ้ามีคนมาดูแลถ้าเพื่อนเราพร้อมจริงๆครอบครัวเขาด้วยแหละหลายๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันลุ้นกับเพื่อนเราไหมลุ้นให้กำลังใจตลอดในทุกๆเรื่องหลายคนลุ้นเป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นพลอยตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทีมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนเชียร์คุณทีมไม่รู้เหมือนกันเราดูมีเลขในพลอยยิ้มบอกไม่รู้เลยจริงๆ no comment เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่ายก็เป็นเพื่อนที่พลอยซัพพอร์ตเสมอพรเพชรปัดชี้นำสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกคนเป็นอิสระลั่นใครเป็นประธานสภาก็ได้พรเพชรปัดชี้นำสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกคนเป็นอิสระมั่นใจไม่มีใครกดดันคุกคามเผยก้าวไกลไม่ได้มาเจรจายันใครเป็นประธานรัฐสภาก็ทำงานร่วมกันได้เมื่อเวลา10:15 นวันที่30 พฤษภาคม 2566ที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์กรณีขณะนี้สว.ถูกกระแสสังคมโจมตีเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีมองเรื่องนี้อย่างไรว่าตนไม่ได้มองอะไรเพราะเป็นตามกระแสและโซเชียลส่วนสว.ก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันมากเพราะมีการเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญไปครั้งเดียวทั้งนี้สว.ทุกคนมีวุฒิภาวะมีความรู้ความตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติดังนั้นแต่ละคนมีความคิดของตนเองและมีความเป็นอิสระซึ่งความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายความว่าตามอำเภอใจแต่ต้องคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมเชื่อมั่นว่าสว.ทุกคนทำหน้าที่อย่างนั้นส่วนจะมีใครมาว่าสว.คงเป็นส่วนน้อยนายพรเพชรกล่าว
เมื่อถามว่าในฐานะประธานวุฒิสภาได้ให้แนวทางกับสว.ในการพิจารณาคนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีควรมีคุณสมบัติอย่างไรนายพรเพชรกล่าวว่าตนไม่เคยให้แนวทางเพราะตนมีหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาต้องร่วมกับประธานรัฐสภาดังนั้นตนในฐานะรองประธานรัฐสภาไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนำอะไรใครได้ซึ่งตนได้พูดไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่าต้องใช้หลักและความเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทุกคนทราบดีว่าควรเป็นอย่างไรตนไม่เคยที่จะไปชี้นำหรือไปทำอะไรตนมั่นใจในสว.ส่วนมากเกือบทั้งหมดว่าตั้งใจทำงานที่ดีค่อยๆดูไปเมื่อถามว่าเคยได้รับการติดต่อจากคณะเจรจาของพรรคก้าวไกลที่จะขอให้โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีใครมาเจรจาเมื่อถามย้ำว่าหากมีคนติดต่อจะยอมเจรจาด้วยหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าตนเรียนไว้แล้วว่าทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาจะพูดแนะนำหรืออะไรไม่ได้ส่วนที่สว.ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามการตั้งรัฐบาลและโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นตนไม่ทราบและไม่เคยเกี่ยวข้องเมื่อถามกรณีที่นายพรเพชรเคยให้สัมภาษณ์ว่าฝั่งที่มีเสียงข้างมากมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลนายพรเพชรกล่าวว่าหลังจากการเลือกตั้งและทราบว่าพรรคการเมืองได้จำนวนส.ส.เท่าใดตนไม่เคยพูดอะไรเมื่อถามว่าในฐานะประธานวุฒิสภาได้ยินสว.สะท้อนเกี่ยวกับการถูกกดดันข่มขู่ว่าต้องเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพรเพชรกล่าวเวลว่าเคยเห็นแต่ปรากฏในสื่อและไม่ทราบว่าจะมีใครไปกดดันเมื่อถามอีกว่าหากเป็นไปตามข่าวที่สว.ถูกกดดันทั้งตามไปที่บ้านโรงพยาบาลหรือที่ทำงานถือว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่ายังไม่มีปรากฏดังนั้นคงไม่พูดดักคอหรืออะไรทำนองนั้นและเชื่อมั่นว่าสว.จะปฏิบัติไปตามหน้าที่ซึ่งตนเชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีและคงไม่หวาดกลัวอะไรเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวจะเกิดปัญหาหรือไม่เพราะว.ถูกกดดันนายพรเพชรกล่าวว่าตนเข้าใจว่าสว.ต้องพิจารณาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยวางไทม์ไลน์ไว้ประมาณ2เดือนและก่อนถึง2เดือนนั้นจะมีไทม์ไลน์ของการมีประธานรัฐสภาก่อนเมื่อถามว่าขณะนี้มีประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้โดยส่วนตัวมองว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรนายพรเพชรกล่าวว่าตนอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถพูดได้ว่าอยากจะได้ใครหรือใครดีไม่ดีแต่การเลือกประธานรัฐสภาเลือกมาจากส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งและการลงมตินั้นมาจากส.ส.เช่นกันดังนั้นมั่นใจในฐานะที่ตนเป็นรองประธานรัฐสภาจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าเป็นใครเพราะตนเชื่อมั่นในคุณวุฒิวัยวุฒิหรือในสิ่งที่มีความตั้งใจรวมทั้งความรู้ต่างๆบางอย่างอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ตนมั่นใจว่าสามารถทำงานให้กับทุกท่านหากได้รับการคัดเลือกมากโดยการแต่งตั้งจากสมาชิกเองเมื่อถามกรณีมีสว.ถูกออกหมายเรียกในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือนายอุปกิจปาจรียางกูลและใช้อิทธิพลข่มขู่คือนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และจริยธรรมหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำส่วนในแง่จริยธรรมหากมีพฤติกรรมที่ชี้มูลความผิดต้องเข้าสู่การพิจารณาจริยธรรมแต่ตอนนี้มาถามผมขณะที่เป็นข่าวอยู่ผมขอไม่ตอบคำถามเพราะไม่ทราบว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนส่วนเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมของสว.นั้นไม่เกี่ยวว่าต้องมีคนร้องหรือไม่
พราะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอัยการศาลที่ต้องว่ากันไปนายพรเพชรกล่าวThank you.